อนนี้เราอยู่ที่บูธ Honda นะครับงาน Motor Expo นะครับนี่ด้านหน้าบูธก็คือจะจอดโชว์เด่นหล่อเลยนั่นคือ Honda All New CBR 1000 RR 5 Base นะครับ R 3ตัวHonda จะทำตลาดนะตัวสีที่เป็นตัวสีไตรคัลเลอร์หรือว่าตัว SP นะครับแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นสีดำล้วนนะครับนี่แล้วก็ถัดมาน้องเล็กสุดก็จะเป็นคันนี้ Honda Civia 600RR นะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนแล้วกัน 600RR ผมเคยทำคลิปให้ชมรายที่ถ่ายที่สนามช้างรวมถึงเจ้าตัวคลิปเทสไลท์ที่งานที่งานที่ได้ไปทดสอบที่สนามช้างเช่นกันนะครับในตัวผมเขาเรียกสั้นๆว่า Triple R แล้วกันวันนี้จะมาเสริมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนั่นคืออะไรนี่ผมรู้แล้วว่าทำไม Honda Triple R ถึงไม่มีกุญแจถึงใส่ Keyless Go นะครับโอเคมันเรื่องความสะดวกสบายที่เรากุญแจออกไปด้วยเราพกไว้ในกระเป๋ามาถึงเนี่ยกดปุ่ม Start แล้วก็บิดออนได้เลยแต่อะไรรู้ไหมในคลิปที่แล้วที่ผมเคยล้วงให้ดูล้วงอะไรล้วงถ้ำนะครับพอเรามือล้วงเข้าไปเนี่ยปุ๊บศอกผมเมื่อกี้อยู่ตำแหน่งนี้ศอกผมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถามว่าทำไมถึงล้วงไปได้ลึกขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีกุญแจไม่มีสวิตช์กุญแจแล้วเพราะการที่แต่ก่อนเคยมีสวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่งเนี้ยแรมแอร์มันต้องหลบไปหลบมาแล้วอันนี้ผมอาจจะมโนไปเองแต่อันนี้คืออย่างนี้เลยนะคือผมเมื่อกี้มือผมสามารถล้วงมาถึงจับเฟรมตำแหน่งแกนในนี้ได้แผงคอได้เลยนะครับซึ่งมันลึกมากๆซึ่งอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้จากที่ลวงดูศอกผมอยู่ด้านหน้านี่เลยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับคำว่า Racing Replica ของ Honda นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดในคลิปได้แล้วคืออัตราทดเกียร์อย่าบอกว่าในตัวเขาเรียกสั้นๆว่า Triple R นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Standard หรือตัว SP เนี่ยอัตราทดเกียร์จะไม่เหมือนในตัวโฉมเก่าในตัว Civia 1000 Double R โฉมเก่ารวมถึงตัวผมว่ารถตัวพันในค่ายอื่นๆเลยดีกว่าเกียร์หนึ่งลากได้ยาวมากเกียร์หนึ่งลากแบบสะใจมากโอ้โหลากได้ยาวจริงๆยืดยาวมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นมีระบบเกียร์ไม่จะมีระบบ IMU 6แกนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัว600RR เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันในตัวคาร์600สำหรับพิค่านะครับนั่นคือมีเซ็นเซอร์ IMU 5แกนแต่600RR ยังมีแค่5แกนแต่พอตัวพัน double R ไอ้ triple R นะหรือ double R ขีด R เนี่ยจะมี6แกนเลยแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเสียดายไม่มีกุญแจนะจะสามารถปรับอะไรได้มากมายหน้าจอ layout จะคล้ายๆกับของตัวรุ่นสมัยก่อนแหละแต่จะปรับได้ละเอียดมากด้วยความที่มันมี IMU 6แกนควบคู่กับคันเร่งไฟฟ้านะครับ traction control wheelie control slide control จะสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นด้วยความที่มี IMU 6แกนนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่อยู่ใน Honda เลยดีกว่าในส่วนของเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยหลายคนยังคงทราบกันแล้วแหละถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ 999,000 บาท 1 ล้านทอนพันแต่พอเป็นตัว SP ตัว SP ก็จะเป็น SP จะอยู่ที่ราคา 1,120,000 ทอนพันจำง่ายๆนะครับหลักๆต่างกันยังไงสีถ้าเกิดตัว SP จะได้สีเป็นตัวไตรคัลเลอร์นะครับหรือบางคนเรียกว่าสีธงชาติไทยนะครับแต่ถ้าตัวสแตนดาร์ดจะเป็นสีดำล้วนสวยอีกแบบนะครับจุดที่ต่างกันคือเรื่องโชกหน้าโชกหน้าหลังถ้าตัวธรรมดาจะเป็นโชกโชว่าปรับเป็นแมนนวลจัดนะครับแต่ถ้าจะตัวในตัวของตัว SP นี่จะเป็นตัวโอลินไฟฟ้านะครับก็คือเป็นโอลินไฟฟ้าปรับหน้าหลังสามารถปรับได้ที่หน้าจอเช่นกันแล้วก็จะมีแผงคอนโทรลนะครับในตำแหน่งนี้จะสามารถปรับอะไรได้มากมายแล้วก็เล่นได้ที่หน้าจอสไตล์ของโชกไฟฟ้ามันจะเห็นปลั๊กที่มันเป็นโชกไฟฟ้านะครับแล้วก็คาลิเปอร์หน้าในตัว SP ก็จะเป็น Brembo สายม่านนะครับบนล่างเลย Master Cylinder ด้านบนก็จะเป็น Brembo เช่นกันแต่ถ้าเกิดในตัวของ Standard มันจะเป็นตัว Nissin นะครับบนล่าง Nissin บนล่างนะครับส่วนท่อ Akabuic อย่างที่แจ้งไป Akabuic ได้เหมือนกันมาจากโรงงานนะครับทั้งตัว Standard แล้วก็ตัว SP นะครับคาลิเปอร์หลังจะเป็น Brembo ทั้งคู่นะครับกับอีกจุดหนึ่งคือควิกชิปเตอร์นะครับตัวสแตนดาร์ดจะไม่ได้ควิกชิปเตอร์แต่เห็นหน้าในงานน่าจะแถมนะเดี๋ยวเช็คกับเซลล์อีกทีนึงแต่ถ้าเป็นตัว SP เลย SP เลยก็คือจะได้ตัวควิกชิปเตอร์มาให้บนล่างนะครับอยากบอกว่านุ่มมากผมไม่ตบในสนามช้างแล้วตบปักตบปักตบปักเลยนะครับนี่
อย่าบอกว่าคันจริงสีมันโดดเด่นเตะตามากนะอย่างที่บอกนะครับโจทย์2คันนี้ถ้าคุณอยากเน้นหล่อเดิมๆจบๆเลยผมแนะนำเล่น SP เลยราคาแพงกว่าแค่แสนสองแต่อย่างที่บอกนะครับแค่โชคแกนทองก็คุ้มแล้วโอลิมไฟฟ้านะครับแล้วก็คาลิเปอร์สไตรมารวมถึง4ควิกชิฟเตอร์ว่าซื้อแยกเองอ่ะไม่มีคำว่าอยู่ในแสนสองหรอกเพิ่ม200,000ยังไม่อยู่ด้วยแล้วดูความหล่อครับนี่เห็นมิติแล้วจะรู้ว่ามันหล่อแล้วใครมาอยากไปล้วงแรมแอร์เล่นนะครับเพราะมันลึกมากถือเป็นรถที่ขับสนุกเลยทีเดียวแล้วเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์แบบผมว่าชัดเจนเมื่อเทียบกับตัวพันในค่ายอื่นๆเลยดีกว่านะครับใครมีโอกาสได้ลองผมโชคดีที่มีโอกาสได้ลองในสนามช้างด้วยจะทำให้รู้สึกเลยว่าว่ะอัตราทดเกียร์มันแปลกถ้าผมคุยกับทางคุณฟิล์มรัตภาควิไลโลนะครับบอกว่าอัตราทดเกียร์ที่อยู่ในตัว All New CVR 1000 WR-R เนี่ยใช้ว่าอัตราทดเกียร์ใกล้เคียงกับรถที่เขาใช้แข่งในสนามเลยมันจะไม่เป็นอัตราทดเกียร์เหมือนในรถที่เราขับในตัวพันสมัยก่อนหรือว่าเอาว่าเทียบกับตัว Honda ในยุคก่อนดีกว่าผมย้ำครับว่าเกียร์1ยาวมากเกียร์1ยาวมากยาวจริงๆยาวมากๆนะครับซึ่งมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกออกไปคือสำหรับนักแข่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแต่สำหรับผมที่เป็นยูเซอร์ที่ใช้บนท้องถนนน่ะจะรู้สึกว่าแปลกแต่เป็นรถที่โดยรวมขับสนุกกับจุดนึงก็คือรถมันคุมง่ายมากคุมง่ายมากกับอีกจุดนึงคืออะไรนะถ้าใครมีโอกาสได้คอมเนี่ยลองมาคอมในงานดูได้นะครับฟีลลิ่งนึงคืออะไรนะถ้าคุณไปคอมตัว600 WR ก็จะรู้สึกว่าปกตินะครับที่ถังมันจะนูนขึ้นมาดึ๊บเห็นนะเรานั่งปุ๊บเราก้มนิดนึงพุงติดถังละแต่ถ้าเรามาลองดูในตัว Triple R นะครับเราจะรู้สึกเลยว่าถังมันแบนราบมากอารมณ์เหมือนข้อมอตาร์ดเลยดีกว่าคือเขากดในส่วนของถังน้ำมันน่ะให้มันตกลงมาแล้วก็ทำให้เวลาเราขี่ท่าเรซิ่งในสนามอ่ะเราสามารถนอนหมอบติดถังแล้วแบบคือสามารถหมอบได้เยอะมากจะไม่รู้สึกว่าถังมันเกะกะเลยถ้าในรุ่นของ600ได้มาจะรู้สึกว่าถังมันนูนขึ้นมาหน่อยแล้วผมชอบตรงนี้นะครับในส่วนนี้เขาจะว้าวเอาไว้หมวกกันน็อกเราจะเข้าไปพอดีเลยถ้าเกิดดูในคลิปที่แล้วนะที่ผมใส่ติดโกโปรที่หมวกกันน็อกเนี่ยในรถหลายๆรุ่นผมจะก้มไม่ได้ก้มจะสุดไม่ก้มสุดไม่ได้เพราะว่าตัวกล้องโกโปรผมจะติดตำแหน่งถังน้ำมันนะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนรู้ใจผมเลยว้าวมาให้เลยนะครับว้าวมาให้เลยทีเดียวโอ้โหอย่าบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่กับเจ้า Honda All New CBR 1000 WR-R Fly Blade นะครับแม่ชื่อยาวจริงๆอ๋อป่ะเราไปดูรุ่นอื่นๆดีกว่าในงานก็จะมีตัว CRF 300นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมา CRF 300นะครับ Enduro นะครับก็ถือว่าเพิ่งเปิดตัวเลยก่อนแล้วนี่จะเป็น250นะครับแล้วพอเราเดินมาดูในโซนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกแอฟริกาทวินที่รถที่เปิดตัวมาก่อนอุ้ยชอบเห็นกี่ทีก็ชอบเป็นรถที่เราเปิดตัวมานานแล้วนะครับไอ้เปิดตัวกันมานานแล้วนะครับอันนี้ก็ CT 125ก็เปิดตัวตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับในตัวงานมอเตอร์โชว์ละแล้วก็วันนี้ดูรถยนต์อยู่วันนี้ในงานเอ็กซ์โปที่เขาเปิดตัวนี่เห็นกันดั้มไหมอะไรที่เป็นกันดั้มนี่แพงหมดเลยถามว่าวันนี้ Honda เปิดตัวอะไร Honda Monkey กันดั้มใช่มั้ยเนี่ยMonkey กันดั้มโอ้โหดูเนี่ย RX7 เอ้ยไม่ใช่ RX 87-2 นะครับกันดั้มเป็นตัวกันดั้มลิมิเต็ดในตัว Monkey นะครับแหม Monkey เดิมๆบอกว่าเป็นรถที่น่ารักแล้วนะพอใส่ทำเป็นลายกันดั้มมานี่แหมน่ารักยิ่งกว่าเจ๋งดีเนี่ยเจ๋งดีนะครับ Monkey กันดั้มนะครับนี่มาเป็นกันดั้มเลยมี2สีนะครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินขาวนะครับมังกี้กันดั้มนะครับมาดูในส่วนนี้นี่ก็อันนี้ก็จะเป็น Forza 350ที่เราเคยได้ไปลองขับกันนะครับอยากเห็นรีเบล100นะมาคาลัน2แล้วก็อันนี้มี MSX มาจอดด้วยมาจอดด้วยก็ในงานลองดูนะครับลองมาดูได้ส่วนตัวผมยังตื่นเต้นกับตัว Honda เลยกับเจ้าตัว6อยากมีโอกาสได้ขับรุ่นนี้มากๆ600 WR นะครับเป็นรถที่แบบแม่เห็นแล้วนึกถึงวันเก่าๆนะครับครับพอดีมี Triple R ขี่แล้วก็ยังรู้สึกสนุกสนุกจริงๆ
โอเควันนี้โดยประมาณนะครับกับบูธฮอนด้าเดี๋ยวเราไปบูธกันต่อไปแล้วกันเพราะว่ายังมีอีกหลายบูธให้เราไปเยี่ยมชมนะครับมารอจริงๆ